คือธุรกิจแห่งอนาคตที่เราเรียกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพและนี่คือรายการที่จะผลักดันให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตไปสู่ระดับโลกกับ The Unicorn Startup พันล้านกับสตาร์ทอัพรายแรก QQ App ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการต่อคิวให้หมดไปทำไมเราจะต้องไปเข้าคิวแล้วก็ยืนรอเปิดแอป QQ ขึ้นมาเลยครับปัญหาเรื่องต้องไปยืนรอมันก็จะหมดไปเลยผมมีคำถามครับถามว่าช่องโหว่ในแอปนี้ครับร่วมลุ้นว่าแอปพลิเคชันไหนจะเป็นยูนิคอร์นตัวแรกและขวางเงินรางวัล1ล้านบาทไปใน The Unicorn Startup พันล้านศุกร์นี้3ทุ่มตรงที่พูดน่าสนใจเขาอยากมาฟังใกล้ๆเออคืออยากจะบอกว่า